บี่มือหนึ่งสนับสนุนโดย Nivea Sun Oil Control Serum SPF 50 PA บวกบวกบวกพี่คมสันคะครับหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ามาเลยวันก่อนนะคะครับเพื่อนน้องเนี่ยไปเดินห้างแล้วเขาไปเจอร้านโรตีร้านหนึ่งนะคะถึงขั้นยืนตะลึงอยู่ที่หน้าร้านเลยแล้วพอดึงสติกลับมาได้แค่นั้นแหละรีบโทรหาน้องด่วนเลยค่ะเอ้ยจะโทรมาหาเบียร์ทำไมอ่ะเบียร์ชอบกินโรตีเหรอฮะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยโทรมาครับเกิดอะไรครับไม่ใช่ค่ะคือเพื่อนน้องเขาไปเจอสุดยอดนักทำโรตีลีลาเด็ดค่ะโอ้โหโยนรับแผ่นแป้งยังกับนักมายากลเขาก็เลยโทรมาบอกเราว่ามือไหวมากๆอ๋อถ้าเป็นลีลาแบบนี้เนี่ยฟังปั๊บรู้เลยฮะว่าต้องไปสถานที่เดียวกันกับที่อันเสี่ยวอ้วนเนี่ยกำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมแน่นอนเลยอุ๊ยงั้นพาคุณผู้ชมนะคะไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยเพราะว่าอร่อยด้วยร้านเนี้ยปิ้วปิ้วมือหนึ่งในดวงใจอร่อยเชียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับกระบี่มือหนึ่งเช่นเคยครับแหมแล้ววันนี้ครับเที่ยงร้อนๆครับผมเข้ามาเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าครับอาหารก็ระรานตาเลือกเกินแต่จะซื้อกินอย่างเดียวมันก็ง่ายไปครับแหมอยากจะเห็นลีลาพ่อค้าให้เป็นอาหารตาซะด้วยจะมีไหมเนาะที่เนี่ยชักเห็นแล้วครับชักเห็นแล้วฮะย่องไปดูซะหน่อยว่าเป็นร้านอะไรเสียงตบแป้งปั๊บ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 แหมกับลีลาสะบัดแผ่นแป้งโรตีดูจะเป็นสีสันคู่กับร้านแห่งนี้ไปซะแล้วล่ะครับกับบุรุษคู่นี้บอยแอนนัทโรตีลีลาออกลีลาแล้วนี่ครับแม่คุณผู้ชมครับเจอแล้วล่ะครับแม่ร้านนี้พ่อค้าเขาโชว์ลีลาร้านนายหัวโรตีชาชักครับโอ้โหเอาละนี่ลีลาเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับโชว์เลยใช่ไหมโชว์เลยครับผมมาสั่งนี่ต้องโชว์นะได้เลยครับผมเอามาโอ้โหไปครับปั๊บโอ้โหแป้งจริงนี่ของปลอมเนี่ยของจริงเหรอโอ้โหนิ่มๆอย่างนี้เอาหมุนติ้วเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาลีลาไม่ได้มีแค่นี้โอ้โหนั่นนั่นเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่บอกกันก่อนเลยโอ้ต่อเลยต่อเนื่องเลยนี่แหละครับร้านโรตีที่หยุดทุกสายตาให้จับจ้องมองมาที่ลีลาการควงแป้งโยนรับอย่างน่าตื่นเต้นระหว่างยืนรอกันเพลินเมนูของที่นี่ก็มีมากมายครับทั้งโรตีกล้วยมัตตบะไก่โรตีทูน่าแล้วก็เครื่องดื่มอีกนานาชนิดเลยล่ะครับแถมลีลาชาชักของที่นี่ก็ไม่เบาครับโดยแต่ละเมนูที่รังสรรค์ขึ้นมานั้นใช้ทั้งความพิถีพิถันคล่องแคล่วและเต็มเปี่ยมไปด้วยลีลาทุกเมนูอย่างบุรุษหน้ากลมหน้าคมคนนี้เขาชื่อบอยครับผ
ผู้สั่งสมประสบการณ์การทำโรตีมากกว่า3ปีจนมีเทคนิคลีลาดีๆอย่างเต็มเปี่ยมส่วนหนุ่มหน้ามนคนนี้เขาชื่อนัทครับผู้สืบทอดวิชาการควงแผ่นแป้งโรตีมาพร้อมๆกับหนุ่มบอยเรียกว่าฝึกคู่กันมาเลยทีเดียวครับจนรู้จังหวะกันเป็นอย่างดีแถมลีลาการโยนแป้งก็ไม่แพ้กันครับมีใครสอนมีอาจารย์หรือว่าอะไรฮะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นความที่ผมชอบแล้วก็ผมก็ชอบใช่ครับชอบเรียนโรตีแบบการแบบว่าแลกลูกค้าแบบยังไงครับผมลีลาใช่ครับอยากจะเรียกลูกค้าว่างั้นใช่ครับเพราะว่ามันก็การแป้งเราที่เรานวดมานี้มันไม่เหมือนแบบทั่วไปครับผมมันแปลกยังไงอ่ะครับเพราะว่าแป้งเรานี่มันนวดมาแล้วก็มันต้องมีแบบลีลาแบบยังไงครับมันจะได้กรอบๆอร่อยอ๋อถ้าเกิดใส่ลีลาแล้วแป้งมันจะกรอบใช่ครับเพราะว่ามันจะไปสัมผัสอากาศนะครับผมอ๋อครับโอ้โหนี่เคล็ดลับเลยนะครับอยากจะทำให้แป้งอะไรกรอบทำให้มันไปสัมผัสอากาศก่อนครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ลีลาเข้าไปใช่ครับควงเข้าไปควงเข้าไปครับผมโอ้โหง่ายยากเกริ่นมาก็เยอะพูดมาก็มากครับอย่าให้เสียเวลาครับมาชมลีลาของแต่ละคนกันเลยครับเริ่มที่หนุ่มนัดกันก่อนรับแป้งมาปั๊บก็ออกลีลาสเต็ปแรกกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับส่วนหนุ่มบอยคนนี้ก็มีดีใช่เล่นครับข้าวนี่ครับโยนทั้งมือเดียวหรือว่าสองมือไม่น่าเชื่อนะครับว่าแผ่นแป้งบางๆจะล่องลอยบนปลายนิ้วพี่เขาได้พลิ้วสดๆแบบนี้วนหน้าหลังเลี้ยงแผ่นแป้งบนปลายนิ้วทั้ง5หรือจะเป็นลีลาท่าปั่นจักรยานก็ตึง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 กันไปเลยแหละครับแหมสุดยอดไอ้แป้งโรตีเนี่ยมันก็บางนะครับโอ้โหแล้วไอ้เทคนิคที่จะทำให้มันไม่ขาดเนี่ยยังไงอะมันต้องมีฝีมือนะครับผมต้องมีฝีมือครับแหมตอบง่ายชัดหมายถึงเราต้องรู้น้ำหนักมันนะป่ะใช่ครับต้องรู้น้ำหนักมันแล้วก็ตอนที่ใต้จังหวัดมันนะครับผมอ๋อไปฝืนมันไม่ได้ไม่ฝืนมันไม่ได้ครับถ้าฝืนก็แป้งขาดนะครับผมอ๋อฝืนก็เหมือนก็เท่ากับฉีกเลยแหละใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นความเร็วเขาต้องแบบดูจังหวะเขาเร็วใช่ไหมใช่ครับเขาหมุนไปซ้ายมือแล้วก็ต้องบิดซ้ายใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้คือความเร็วความช้ามีผลไหมมีครับถ้าความเร็วเวลาเราไปหมุนแป้งอย่างนี้ไปโดนมันก็มันจะแป้งจะขาดเร็วเกินก็ไม่ได้เร็วเกินก็ไม่ได้ครับแบบพอประมาณครับถ้าช้าล่ะช้าก็แบบมันจะไม่หมุนเร็วๆมันจะไม่สวยนะครับอ๋อถ้าช้ามันก็จะตกขอบตกใช่ไหมใช่ครับถ้าช้ามันก็จะแบบเหมือนล่มหุบครับผมอ๋อโอ้โหนี่ยากเลยส่งท้ายกันด้วยลีลาของทั้งคู่กันไปเลยครับทุกท่าทางต้องบอกเลยครับว่าต้องฝึกปรือความคล่องแคล่วทั้งมือไม้และก็สายตากันอย่างดีทีเดียวทั้งโยนรับได้อย่างแม่นยำจริงๆครับยอดไปเลยเก่งกาจขนาดนี้แม่เห็นทีต้องให้ทั้งคู่หาชิงกันไปเลยดีกว่าครับไอ้ที่เก่งกว่าผมพาเข้ามาเลยครับอ๋อนี่เป็นน้ำมันครับผมนี่น้ำมันครับผมกดส่วนผมเองแม่ยืนดูอยู่นานครับคงต้องให้คุณบอยเขาสอนเทคนิคโรตีลีลาไปพลางๆก่อนละครับ
แล้วค่อยมาท้าชิงกับเขาบอยแอนนัทโรตีลีลาเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่ว่าลูกค้าเนี่ยนะมีหวังดูเพลินจนลืมหิวอ่ะแล้วลีลาของทั้งสองคนนะทั้งคล่องแคล่วว่องไวอ่ะโดยเฉพาะในการโยนแป้งเนี่ยนะทำมาแล้วมาดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆยากมากนะคุณผู้ชมสมคำล้ำลือแล้วค่ะน้องเนี่ยนะคะชอบการโยนแป้งของพี่บอยในท่าปั่นจักรยานมากๆอ่ะคือดูแล้วแบบน้องเพลินนะนี่ไงเห็นบอยปั๊บเนี่ยนะพี่มีแรงบันดาลใจเลยเดี๋ยวพี่จะไปฝึกให้ได้อย่างบอยนะเมื่อกี้ก็เห็นเขาฝึกกับผืนผ้าใช่ไหมเดี๋ยวเปี๊ยดูลีลาพี่นะเปี๊ยว่าพี่ทำได้ไหมนี่ควงน้องว่าเนี่ยนะคะระดับพี่คมสันเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกฝนสักระยะหนึ่งอะค่ะถึงจะเทียบเท่าพี่บอยและพี่นัทสักกี่เดือนเองครับเปียสี่เดือนเองเหรอฮะสี่ชาติค่ะโอ้ยเร็วอะเปียตอนแรกว่าสักหกชาติขอบคุณมากที่ให้กำลังใจโอ้ยสี่ชาติแป๊บเดียวพบกับความงามของบอดี้เพนกระบี่มือหนึ่ง